จีนสั่งห้ามไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์และไลออนแอร์บินเข้าหลังขนคนติดโควิดเข้าประเทศวันที่15กรกฎาคมรายงานข่าวจากสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานการบินพลเรือนของประเทศจีนหรือ CAAC จีนได้ประกาศระงับเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ที่บินจากกรุงเทพไปยังประเทศจีนเป็นเวลา1สัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่20ถึง27กรกฎาคมเนื่องจากทางการจีนตรวจพบผู้โดยสารที่มากับเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ808 เส้นทางดอนเมืองเทียนจินติดเชื้อโควิดจำนวน5คนซึ่งการระงับเที่ยวบินเป็นเวลา1สัปดาห์นั้นถือเป็นมาตรการลงโทษของทางรัฐบาลจีนต่อสายการบินที่ไม่เข้มงวดเรื่องการตรวจสอบโรคผู้โดยสารก่อนทำการบินทั้งนี้ทางสายการบินยืนยันว่าเที่ยวบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินประจำประเภทขนส่งผู้โดยสารกลับประเทศจีนซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวมีต้นทางเดินทางโดยเริ่มบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมาจอดแวะพักที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์จากนั้นบินมาจอดแวะพักที่ดอนเมืองประเทศไทยก่อนที่จะบินไปยังปลายทางสุดท้ายที่เทียนจินทั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์รายงานว่าระหว่างที่เครื่องบินลำดังกล่าวจากกรุงมะนิลามายังสนามบินดอนเมืองของไทยไม่มีผู้โดยสารคนใดลงจากเครื่องบินเนื่องจากเป็นการจอดเครื่องบินที่เมืองไทยเพื่อใช้สิทธิ์การบินจากไทยต่อเข้าไปยังประเทศจีนเท่านั้นจึงไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเข้ามายังประเทศไทยแน่นอนซึ่งผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารชาวจีนที่เช่าเหมาลำเครื่องบินเพื่อที่จะกลับบ้านรายงานข่าวจากสายการบินไทยไลออนแอร์แจ้งว่าสายการบินถูกสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศจีนหรือ CAA จีนได้ประกาศระงับเที่ยวบินจากกรุงเทพไปยังประเทศจีนเป็นเวลา1สัปดาห์เช่นกันเนื่องจากทางการจีนตรวจพบผู้โดยสารที่มากับสายการบินไทยไลออนแอร์เที่ยวบิน SL117 เส้นทางกรุงเทพกวางโจวติดเชื้อโควิดจำนวน6คนซึ่งสายการบินชี้แจงว่าเครื่องบินลำดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมายังดอนเมืองประเทศไทยและบินต่อไปยังปลายทางสุดท้ายที่เมืองกวางโจวประเทศจีนอย่างไรก็ตามสายการบินยืนยันว่าระหว่างที่เครื่องบินลำดังกล่าวบินจากจาการ์ตามายังสนามบินดอนเมืองของไทยไม่มีผู้โดยสารคนใดลงจากเครื่องบินเนื่องจากเป็นการจอดเครื่องบินที่เมืองไทยเพื่อใช้สิทธิ์การบินจากไทยต่อเข้าไปยังประเทศจีนเท่านั้นจึงไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเข้ามายังประเทศไทยแน่นอนโดยผู้โดยสารในเครื่องบินส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ